เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดในการทำละครวิทยุอยู่ที่บทละครค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ห้องแห่งโลกจินตนาการที่ก่อกำเนิดเสียงละครวิทยุนะคะนั่นก็คือห้องของคนเขียนบทละครค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นเขียนบทละครวิทยุมานานแค่ไหนคะเท่าที่จำได้ประมาณ10กว่าปีจะได้แล้วพี่หาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะในการเขียนบทตอนแรกจะอ่านจากนิยายก่อนค่อยๆพัฒนาแต่หลังจากทำได้สักพักนึงเราจะเริ่มรู้แล้วรู้แนวการเขียนก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาบทประพันธ์วรรณกรรมนวนิยายมาแปลงใช่ครับดัดแปลงเป็นบทละครแล้วก็ดัดแปลงบทวิทยุซื้อลิขสิทธิ์เขาแล้วมาทำเป็นบทละครวิทยุอันนี้ต้องอ่านหมดเลยอ่านเสร็จแล้วก็จำเหตุการณ์จำเนื้อเรื่องให้ได้ว่าอารมณ์ของตัวละครแต่ละครแต่ละตัวนี่เป็นยังไงแล้วก็มาสร้างเหตุการณ์ใหม่มาแปลงเหตุการณ์มาสร้างสถานการณ์ใหม่มาผูกปมใหม่นี่มันอะไรกันคะฉันกำลังถามลูกชายฉันว่าไงพัดคือผมกับพรน่ะยังไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กันเลยนะครับต้องปรึกษาอะไรกันล่ะในเมื่อมันเป็นคำสั่งของคุณพ่อนะอ่อนไม่ยอมนะคะคุณแม่ละครอื่นๆหรือเป็นภาพยนตร์หรือเป็นนวนิยายเนี่ยบางทีเนี่ยการดำเนินเรื่องเนี่ยเขาดำเนินจากหลังมาหน้าสลับไปสลับมาละครวิทยุทำได้ไหมคะทำได้ครับเพราะใช้ลักษณะสมมติว่าเหตุการณ์ปัจจุบันกำลังเดินเรื่องอยู่แล้วมีใครคนหนึ่งนึกถึงใช้วิธีกล้องเอาแต่ถ้าหากว่าย้อนยุคในอดีตเราต้องวงเล็บว่าดนตรีเข้าสู่อดีตยายแก้วกับยายรัตต้องคิดว่าเราเห็นแก่ตัวแน่ๆที่ไม่ไปช่วยงานแต่เราทำใจไม่ได้จริงๆที่ต้องไปทำงานแบบนั้นงานที่ทำให้แม่ของเราตายหลับหรือเปล่าครับคุณนี้จะถึงบ้านแล้วนะครับไม่ได้หลับหรอกค่ะลุงกำลังคิดอะไรเพลินๆนี่คนเขียนบทเนี่ยจะต้องเขียนกระทั่งตัวละครคิดอะไรครับใช่ครับจะต้องบอกได้ว่าดนตรีตรงนี้ดนตรีสากลดนตรีเศร้าดนตรีเร้าใจโอ้ยอย่างนี้สนุกสนานอย่างนี้พี่ก็ต้องแบบว่าจมดิ่งอยู่กับในเรื่องนั้นแบบคิดกระทั่งเพลงกระทั่งเสียงครับลีฉันหนีฉันหนีคงจะเห็นแล้วนะคะว่าการเขียนบทละครวิทยุนั้นนอกจากจะต้องใช้จินตนาการอย่างสูงแล้วนะคะก็ยังต้องหาข้อมูลเพื่อมาคิดบทคิดลักษณะของตัวละครด้วยนะคะซึ่งพี่หงาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเขียนเป็นบทเสร็จแล้วก็ยังต้องนึกด้วยนะคะว่าใครจะมาลงเสียงแสดงเป็นตัวละครนั้นๆซึ่งทั้งหมดก็เป็นนักแสดงในสังกัดของคณะเกตทิพย์ค่ะและบทละครที่ผ่านการสร้างสรรค์จากจินตนาการสู่แผ่นกระดาษของพี่หงาที่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ก็กำลังเดินทางมาสู่ห้องบันทึกเสียงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาในห้องอัดเสียงนะคะที่กำลังจะอัดเสียงละครวิทยุกันแล้วนะคะในห้องนี้ก็จะเห็นว่ามีคนเตรียมมาทำงานกันมากมายเลยค่ะมีนักแสดงมาเป็น10คนเลยนะคะมีตั้งแต่รุ่นสาวๆจนถึงผู้อาวุโสนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูเขาว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าห้องอัดกันค่ะนี่พอตอนที่นักแสดงทุกคนมารวมตัวกันแล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันบ้างคะก่อนที่จะเข้าไปอ่านอันดับแรกที่เราจะก่อนจะเล่นนะคะพวกเราที่จะเล่นเนี่ยนะคะเราต้องมาดูนี่ก่อนว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรสองคาแรคเตอร์เป็นยังไงวันนี้นี่เพิ่งรู้เหรอคะทุกครั้งที่เราจะอ่านเนี่ยนะคะเราจะต้องดูที่ตรงนั้นนะคะนี่คือใบบอกตัวนี่เป็นบอกตัวละครนะคะว่าเนี่ยมีใครบ้างตอนเช้าๆเราก็จะมาดูบทกันตรงนี้นะคะว่าวันนี้นี่เราจะได้เล่นเป็นตัวอะไรไปบอกตัวที่คนเขียนบทเขาติดไว้ที่หน้าประตูห้องอัดนั้นก็จะบอกว่าละครเรื่องนั้นๆเนี่ยมีตัวละครกี่ตัวและใครจะได้รับบทอะไรบ้างนะคะเท่าที่ดูเนี่ยแต่ละเรื่องก็จะมีตัวละครกว่า10ตัวเลยล่ะค่ะและนักแสดงที่มาในวันนี้ก็มีมากถึง30กว่าคนเลยนะคะเล่นเป็นตัวอะไรคะก็เล่นเป็นตัวน้องนางเอกนะคะน้องนางเอกก็เล่นเป็นผีปู่ตัวหนึ่งเจ้าโกงค่ะ
ป็นพระรองครับเป็นตัวร้ายแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ๊ดกี๊ดอะไรแบบเนี้ยค่ะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยดึงตัวค่ะดึงตัวทำไมกลุ่มนี้เครียดจังเลยก็ต้องแบบไม่ให้มันตอบอะค่ะแบบบางทีตกใจค่ะภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมห้องอะไรกันไหมคะเนี่ยก็ต้องซ้อมอะค่ะว่าจะได้คล่องบรรยากาศในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปแสดงละครวิทยุนะคะบรรยากาศก็จะหลากหลายมากเลยบางกลุ่มบางคนก็จะนั่งท่องบทกันอย่างขมักเขม้นเลยเหมือนว่ากำลังจะเข้าสอบเลยนะคะแต่ว่าบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบรรดาพี่ๆน้าๆมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มคุยกันสนุกสนานเรียกว่าสบายๆค่ะงานนี้คุยอะไรอยู่คะหลายเรื่องฮะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเรื่องแบบเรื่องบทเรื่องอะไรไม่ไม่ได้แบบไปคุยกันในบทเรื่องนั้นเลยในห้องอัดเลยสดๆที่เดี๋ยวนะกลุ่มที่เขาห้องอยู่นี่เป็นกลุ่มไหนอ่ะทำไมเขาเครียดกันจังเลยอ๋อเขาสมัครใหม่ครับเพิ่งมาเล่นนะครับเด็กใหม่ครับผมอันนี้เล่นจนจะเลิกแล้วก็เลยไม่ต้องท่องแล้ววันนี้จะอ่านสักกี่ตอนคะถ้ามึงเราต้องอ่านให้ได้40 ตอนโอ้ยอย่างงี้ง่ายๆก็คือว่าหัวหน้าคณะซื้อเวลาพวกเราแล้วว่ะเฮ้ยไม่ตลอดจนแก่เพราะงั้นเราจะต้องทำให้ได้เสร็จ40 ตอนจะเสร็จกี่ทุ่มก็แล้วแต่อยู่ที่เราแสงนัดพูดบอยเป็นกับผมนะยอดรักเป็นกับผมนะช่วยไม่ได้แล้วอย่าโง่เองเอาไว้ฉันแต่งงานกับพี่ด้วยก่อนเถอะฉันจะไล่คุณออกจากงานเป็นคนแรกเลยค่อยดูสิความจริงครับ